ออกแบบชุดที่มนไม่โสดแล้วหัวใจไม่ว่างมีคนคุยอุ๊บบอกว่าใครใบเดินสวนไปก็รู้จักเรียกได้ว่าเมื่องานต่างๆกลับมาอีกครั้งสำหรับงานออกแบบที่ห่างหายกันไปนานถึง3ปีค่ะช่วงนี้กลับมาเยอะก็เกือบถี่เท่าเดิมสำหรับเจ้าตัวแล้วหลังจากพิษโควิดเล่นงานนักแวดวงสาวมากความสามารถอย่างออกแบบชุติมนพูดถึงเรื่องงานให้ได้ฟังกันว่าตอนนี้งานก็ดีขึ้นตามลำดับนะทุกคนเริ่มกลับมาทำงานกันมากขึ้นค่ะทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติเป็นสิ่งที่ดีนะคะบ่ามันห่อเลยแล้วยิ่งเราเป็นผู้หญิงทำงานเราชอบทำงานด้วยช่วงนั้นทำอาหารเล่นๆ3ปีก็ถ่ายละครบ้างถ่ายละครกับพี่แอนละครคือเธอแล้วก็ยังมีถ่ายหนังด้วยค่ะทำให้ละครเรื่องนี้เป็นผลงานที่เธอเอ่ยว่าภูมิใจในการเล่นละครเรื่องแรกทำได้ถึงขนาดนี้ทำเอาแฟนคลับก็แอบจิ้นไปกับความสัมพันธ์ของลิตาด้วยที่นำแสดงโดยออกแบบและแทนไทยที่แสดงโดยป๊อปทัชธรนั่นเองค่ะในละครเรื่องคือเธอเองต้องบอกว่าเข้มข้นและเคมีเข้ากันมากๆแล้วเจ้าตัวยังบอกว่าดีใจนะคะไม่รู้ว่าจะใช้คำอื่นไว้อย่างไรแต่อยากขอบคุณคนดูมากๆที่เกลียดลิตาที่รักลิตารวมถึงคนที่เชียร์ลิตาด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยย้อนกลับไปว่าในตอนต่อไปติดตามการเรียนบทที่แสนท้าทายนี้เนี่ยเป็นยังไงเธอบอกรับเลยค่ะเพราะมันคือเธอจริงๆจริงๆแล้วช่วงนั้นก็อยากลองเล่นละครสักเรื่องในชีวิตนะแล้วพี่แอนก็ติดต่อมาว่าอยากเล่นละครไหมพี่แอนโทรมาถามเองเลยค่ะบทบาทที่เล่นก็คือเธอจริงๆแต่เราก็เลือกบทที่รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆและคิดว่าบทบาทนี้ท้าทายมากด้วยความที่ตัวละครมันดูเรื่องเยอะก็เก็บมาเยอะโดยหลายคนเองอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้ออกแบบเธอเป็นนักแสดงอิสระซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแถมในเรื่องความรักเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้หัวใจยังเต้นอยู่ค่ะก็คือในช่วงโควิดอยู่ที่บ้านเพราะเราให้ความสำคัญกับงานและครอบครัวถามว่ามีคนมาจีบไหมก็มีนะคะก็เปิดใจให้เขาเข้ามาแต่ยังไม่ใช่แฟนยังเป็นสถานะเพื่อนถ้าคบกันจริงๆจะเปิดตัวไหมเจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะถ้าออกแบบมีจริงๆก็อยากจะบอกว่าก็คงไม่ปิดแล้วค่ะอาจจะได้ทราบกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ